สวัสดีครับผมเอก Product Engineer นะครับจากบริษัทแกนอนเทคโนโลยีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าสมาร์ทคาบิเนตครับก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดของสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยเรามาดูกันว่าเจ้าสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยเหมาะกับใครจากภาพเราเห็นได้ว่าการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งห้องนั้นเรามีอุปกรณ์อื่นๆมากมายแล้วก็มีขั้นตอนในการสร้างห้องไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องพื้นเลทฟอร์กั้นห้องแอร์คอนดิชเนอร์แหลกหรืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นั้นอาจใช้เวลาตั้งแต่2สัปดาห์ไปจนถึง6เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เจ้าตัวสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ก็คือว่าทำให้เราลดขนาดของห้องแล้วก็ลดขนาดของอุปกรณ์จากห้องเซิร์ฟเวอร์ลงมาเหลือแหลกขนาด 42U ครับเจ้าสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยเหมาะกับออฟฟิศทั่วไปแต่ถ้าเป็นออฟฟิศเช่าเนี่ยจะยิ่งเหมาะมากเลยครับเพราะว่าออฟฟิศเช่าจะเจอปัญหาเรื่องแอร์อาคารเพราะว่าแอร์อาคารเนี่ยจะเปิดเป็นเวลาทำให้หลังเวลาเลิกงานเนี่ยภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อุปกรณ์ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์เราเกิดการเสียหายเจ้าตัวสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ครับในกรณีที่ว่าออฟฟิศเช่าเราต้องการย้ายไปจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถจะยกตู้สมาร์ทคาบิเนตเนี่ยย้ายตามไปได้เลยเปรียบเสมือนกับว่าเรามีห้องเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้มันง่ายใช่ไหมล่ะครับธุรกิจขนาดเล็ก SME หรือแม้กระทั่งบริษัทต่างๆที่ต้องการขยายสาขาออกไปนอกพื้นที่นะครับการที่จะขยายสาขาไปนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องสร้างห้องใหม่การพื้นที่สำหรับทำห้องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะแต่พอเรามีเจ้าสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยเราไม่ต้องกั้นห้องเลยเราไม่ต้องสร้างห้องไม่ต้องกั้นพื้นที่เลยเราใช้สมาร์ทคาบิเนตตู้เดียวเลยนะครับแล้วซึ่งเจ้าตู้สมาร์ทคาบิเนตเนี่ยติดตั้งเพียงแค่ 1-2 วันเองครับเจ้าตู้สี่เหลี่ยมสีดำที่เราเห็นนั้นนอกจากจะเป็นแหลกติดแอร์แล้วยังมีอุปกรณ์พื้นฐานใดๆอีกบ้างเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ฟังนะครับ 1. LED สำหรับเป็นไฟเปิดปิดตู้นะครับ 2. Distribution Panel สำหรับเป็นสวิตช์เปิดปิดของอุปกรณ์หลักของตู้ 3. Power Distribution ก็คือ PDU นั่นเองนะครับ4. Front Panel LCD Display นะครับเป็นสำหรับการควบคุมการทำงานและมอนิเตอร์ลิงอยู่ภายนอกตู้นะครับ 5. Airflow Control Management Airflow ตัวนี้จะเป็นตัวปิดกั้นช่องว่างภายในตู้แหลกนะครับให้ลมแอร์ไหลทิ้งออกไป 6. Temperature and Door Access Sensor นะครับจะเป็นตัววัดอุณหภูมิแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์สำหรับเตือนไม่ให้เราเปิดตู้ค้างไว้7 control management and monitoring ครับเป็นเสมือนรีโมทระยะไกลที่จะรีโมทเข้ามาในตู้8 UPS and battery ตัวนี้สำหรับสำรองไฟในกรณีที่เกิดว่าไฟดับนะครับข้อ9นะครับ thermal management and emergency fan นะครับจะไว้สำหรับเวลาที่ไฟดับนะครับอุณหภูมิภายในตู้จะสูงขึ้นตัว emergency fan เองเนี่ยจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาเป่าภายในนะครับทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องเนี่ยยังคงที่อยู่ข้อ10นะครับ water detection นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ที่วางไว้ที่พื้นในห้องที่เราวางสมาร์ทคาบิเนตนะครับเพื่อที่จะคอยเตือนเราว่ามีน้ำท่วมเข้ามาหรือเปล่านะครับสมาร์ทคาบิเนตนะครับแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับจะมีรูปแบบที่เป็นมีคอนเดนเซอร์ภายในตัวนะครับหรือมีตัวคอยล์ร้อนวางอยู่บนตู้นะครับซึ่งในแบบนี้เราจะเรียกว่า integrated นะครับและอีกแบบนึงก็คือมีคอยล์ร้อนแยกเสมือนกับว่าเป็นแอร์บ้านนะครับตัวนั้นเราจะเรียกว่า split cooling ครับผมทั้ง2แบบนี้จะมีอุปกรณ์ภายในลักษณะคล้ายๆกันแต่จะมีข้อแตกต่างบางอย่างคือตัว integrated เนี่ยจะมีช่องให้ใช้งานเพียง 19U นะครับ split cooling เนี่ยจะมีให้เลือกที่เป็น 28U กับ 42U ครับส่วนอื่นที่ต่างกันก็คือขนาดหน้ากว้างของตู้นะครับจะมีทั้งแบบ600มิลและ800มิลครับจากภาพนะครับเห็นโฟกัสมาของแอร์คอนดิชเนอร์นะครับว่าลมเย็นจะวิ่งอยู่หน้าตู้นะครับแล้ววิ่งผ่านไปทางด้านหลังตู้เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วของอุปกรณ์ภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีลมร้อนเป่าไปที่หลังตู้นะครับทำให้อุปกรณ์ที่มีความร้อนเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังตู้เท่านั้นครับในขณะเดียวกันอุปกรณ์เสริมทางด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอัคคีภัยนะครับสมาร์ทคาบิเนตเองก็จะมีตัวสโมกดีเทคเตอร์แล้วก็มีตัวถังดับเพลิงนะครับเวลาที่เกิดควันขึ้นมาเนี่ยตัวสโมกจะเป็นตัวดีเทคและแจ้งเตือนมาที่เราแต่กรณีที่มีเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยตัวถังดับเพลิงเนี่ยจะเริ่มทำการฉีดสารเคมีออกมาที่อุปกรณ์ภายในตู้นะครับซึ่งเรามั่นใจได้เลยว่าสารเคมีที่ฉีดออกมานั้นมีความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายในตู้ครับสรุปนะครับสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยจะเข้ามาลดขนาดของห้องเซิร์ฟเวอร์และลดระยะเวลาในการสร้างห้องเลยครับเพราะว่าสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยสามารถติดตั้งภายใน 1-2 วันข้อดีข้อนึงนะครับของสมาร์ทคาบิเนตเนี่ยก็คือช่วยเราประหยัดค่าไฟครับเพราะว่าห้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องใช้แอร์ปริมาณมากแต่พอเราเป็นตู้สมาร์ทคาบิเนตตู้เดียวเนี่ยเราใช้แอร์ค่อนข้างน้อยมากเลยครับข้อดีข้อนึงที่หลายคนคาดไม่ถึงเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เกิดความเสียหายภายในห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับถ้าเกิดเป็นแอร์คอนดิชเนอร์เสียเนี่ยเราก็ต้องแจ้งช่างแอร์ใช่ไหมครับเป็นบริษัทนึงเวลา UPS เสียเราก็ต้องแจ้งช่าง UPS ซึ่งเป็นบริษัทนึงแต่ถ้าเราใช้สมาร์ทคาบิเนตแล้วเนี่ยอุปกรณ์ภายในตู้เสียเนี่ยเราสามารถแจ้งไปยังศูนย์บริการเบอร์เดียวที่เดียวได้เลยครับมันง่ายดีใช่ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้าสมาร์ทคาบิเนตที่ผมพูดถึงไปนี้ถ้าผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
รืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไปครับหรือว่ามีความสนใจที่อยากจะซื้อนะครับติดต่อมาได้ที่บริษัท Get On Technology นะครับ